้าเขียดนภาพรหงสกุลอดีตนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบในวัย76ปีที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีหลังป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นจึงกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านอดีตดาราอาวุโสนักแสดงสมทบคนสำคัญของวงการหนังและละครโทรทัศน์ไทยผู้รับบทคนใช้มาตลอดกว่า50ปีของการเข้าสู่วงการการแสดงยืนหยัดรับบทคนใช้มาตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นจนเข้าสู่วัยชราป้าเขียดนภาพรหงสกุลจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าของวันที่7มีนาคม2566ภายในบ้านพักเลขที่141/28หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนอาสามูลนิธิกู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนให้ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานายสมคิดหงสกุลอายุ58ปีลูกชายของป้าเขียดเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้แม่มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออาการดีขึ้นจึงกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่กินข้าวไม่ได้อาการเริ่มทรุดและเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวได้นำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองรังเป็นเวลา5วันป้าเขียดนภาพรหงสกุลชื่อเดิมชรินทร์หงสกุลชื่อเล่นเขียดเกิดปี2490ในครอบครัวนักแสดงเริ่มเล่นละครเร่ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบพอโตเป็นสาวได้เป็นนางเอกละครเร่เรื่องนั้นนางเอกมีชื่อว่านภาพรเขียดรู้สึกชอบจึงได้เปลี่ยนจากชรินทร์มาเป็นนภาพรนับแต่บัดนั้นเขียดนภาพรเกิดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีคุณพ่อชื่อทองชวนเป็นนักประพันธ์มือฉมังคุณแม่เป็นนางเอกละครเร่ชื่อเจริญใจเขียดนภาพรเกิดและเติบโตมากับคณะละครเร่กระทั่งโตถึงวัยเข้าเรียนคุณพ่อจึงพาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนไปอยู่กับคุณอาที่เมือง8ริ้วฉะเชิงเซาเพื่อเรียนหนังสือที่นั่นห่วงยามนั้นข่าวซีอุยมนุษย์กินคนกระชอนสยองไปทั่วประเทศพ่อแม่ทั้งหลายต่างหวาดผวาลูกเล็กเด็กแดงสะพรึงคนหัวลุกไปทุกหัวระแหงคุณพ่อของเขียดนภาพรเป็นห่วงลูกสาวอย่างยิ่งถึงกับรีบบึงจากชลบุรีถึงเมือง8ริ้วเพื่อรับตัวเขียดนภาพรกลับมาอยู่คณะละครเร่เหมือนเดิมด้วยความกลัวข่าวซีอุยมนุษย์กินคนนั่นเองชีวิตการเรียนของเธอจึงได้ยุติลงแต่เพียงเท่านั้นเขียดนภาพรอยู่กับคณะละครเร่ตั้งแต่ออกโรงเรียนจนโตเป็นสาวพอโตเป็นสาวได้รับบทนางเอกละครเร่เรื่องอาญารักเป็นเรื่องแรกและเป็นนางเอกเรื่อยมาก่อนพบรักครั้งแรกกับหนุ่มละครเร่ด้วยกันทั้งสองมีบุตรด้วยกัน1คนและแล้วความรักของชาวละครเร่ก็กลายเป็นรักเร่ในเวลาไม่นานเมื่อเขียดนภาพรกับสามีเป็นอันสิ้นสุดทางรักกันลมความเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดพัดโลกเปลี่ยนแปลงทุกเสี้ยววินาทีละครเร่ได้รับความนิยมน้อยลงถึงขั้นซบเซายากกระตุ้นด้วยผู้คนหันไปดูหนังจอกันหมดตอนนั้นเขียดนภาพรแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ต้นๆจึงตัดสินใจติดตามครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครพักอาศัยอยู่แถวบางลำพูตั้งใจจะไปสมัครเล่นละครเร่ยังชีพก็ปรากฏว่าไม่มีละครให้เล่นเวทีถูกรื้อร้างไปหมดทั้งกรุงเขียดนภาพรตระเวนออกหางานจูงมือตัวเองไปสมัครเล่นตลกกับวงดนตรีลูกทุ่งที่กำลังเป็นมหรสพอันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่แพ้หนังแต่ก็ไม่มีใครรับเพราะวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังต่างๆล้วนแต่มีทีมตลกเล่นประจำกันพร้อมหน้าอยู่แล้วจึงเป็นอีกวันที่เขียดนภาพรต้องจูงเงาตัวเองเดินคอตกกลับบ้านพระยังหนุนบุญยังมีวันหนึ่งขณะตระเวนสมัครเล่นตลกทั่วกรุงก็พอดีไปเจอวงดนตรีลูกทุ่งคณะเสน่ห์กมรชุนเข้าที่นี่ได้เปลี่ยนชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวอดีตนางเอกละครเร่คนนี้ไปตลอดกาลเสน่ห์กมรชุนรับเขียดนภาพรเข้าวงด้วยโดยให้เล่นจำอวดร่วมกับดาวจำอวดประจำคณะเล่นจำอวดบนเวทีได้ไม่นานเสน่ห์ก็เห็นแววการแสดงฉายประกายออกมาจึงได้ชวนเขียดไปเล่นหนังทั้งหนังที่ตัวเองสร้างและหนังที่ตัวเองไปร่วมแสดงเขียดนภาพรหงสกุล
ได้กลายเป็นนักแสดงสมทบที่เริ่มเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะบทคนใช้ที่เล่นดีสมบทบาทหาตัวจับยากและได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังหลายคนมิตรชัยบัญชาสมบัติเมธนีกรุงศรีวิไลยอดชายเมฆสุวรรณเป็นต้นการได้มีโอกาสได้เข้ามาแสดงฝีไม้ลายมือในการเล่นหนังทำให้เขียดนภาพรได้พบได้เห็นภาพประทับใจหลายอย่างที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อนได้เห็นภาพความเป็นคนไม่ถือตัวของมิตรชัยบัญชาที่นั่งกินข้าวกับทีมงานในกองถ่ายในช่วงพักเบรกอย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวได้เห็นภาพความขี้เล่นจริงใจของพระเอกนักกล้ามสมบัติเมธนีที่เอื้อเฟื้อน้ำใจต่อเธออย่างสม่ำเสมอเธอรู้สึกประทับใจจนหยดออกมาเป็นน้ำตาและวงการหนังนี่เองที่ทำให้เขียดนภาพรได้พบรักครั้งใหม่กับนักแสดงสมทบด้วยกันเขาคือกรงกางเกงแดงทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหลายปีก่อนจะเลิกร้างกันไปในที่สุดเขียดนภาพรเล่นหนังอย่างต่อเนื่องต่อมาเสน่ห์กุมารชุนได้เข้ามาเล่นละครโทรทัศน์ให้กับผู้จัดจอมโปรเจกต์อย่างเทิงสติเฟื่องทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สนามเป้าหรือช่อง5ในปัจจุบันก็พอดีเรื่องที่เล่นขาดคนรับบทคนใช้เสน่ห์กุมารชุนไม่รอช้ารีบติดต่อเขียดนภาพรมาเล่นเป็นคนใช้ทันทีในละครเรื่องคุณหญิงพวงแขบทคนใช้จอมแก่นที่เขียดนภาพรเล่นสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดอย่างเทิงสติเฟื่องเป็นอย่างมากเทิงจัดละครเรื่องไหนจึงเรียกใช้บริการบทคนใช้จากเขียดนภาพรไม่เคยขาดซึ่งตอนนั้นอดีตนางเอกละครเร่คนนี้มีงานให้เล่นอย่างต่อเนื่องในระดับค่าตัวตอนละ300บาทซึ่งในยุคนั้นเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและบทป้าตุ่มป้าจอมสอดรู้สอดเห็นประจำแฟลตในละครเรื่องประชาชนชาวแฟลตของครูเล็กภัทรวดีศรีไตรรัตน์ออกอากาศทางช่อง3ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขียดนภาพรเป็นอย่างมากถึงขนาดผู้ชมแฟนคลับแฟนละครเรียกชื่อของเธอว่าป้าตุ่มแทนป้าเขียดเลยทีเดียวป้าเขียดนภาพรเริ่มไม่อยากเล่นหนังเพราะเจอเช็คเด้งบ่อยๆชอบเล่นละครโทรทัศน์มากกว่าถึงค่าตัวไม่มากเท่าเล่นหนังแต่ก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกอบเป็นกำเพราะผู้จ้างผู้จัดไม่ดูถูกนักแสดงเล็กๆอย่างเธอและแล้วเจ้าของบทคนใช้ในตำนานก็เดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเช้าของวันที่7มีนาคม2566สิริอายุ76ปีด้วยอาการหลายโรครุมเร้าทั้งเบาหวานความดันและมะเร็งรังไข่69 stories ขอร่วมส่งทางป้าครับณภาพรหงสกุลชื่อนี้คือตำนาน